โอเคครับในคลิปนี้นะครับผมมาต่อวงจรให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบการเชื่อมต่อเจ้าตัวบลูทูธนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น HC05 ตัวนี้จะเป็นทั้งมาสเตอร์แล้วก็สเลฟได้ก็ในคลิปนี้จะสอนการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวบอร์ดนะครับวงจรแค่นี้นะครับตรงส่วนนี้ไม่เป็นสนใจมันนะครับก็ผมต่อกับบอร์ดนาโนนะครับขาผมต่อนะครับก็คือต่อควายก็คือ TXRX นะครับของเจ้าตัวบลูทูธตัวเนี้ยต่อควายกับตัวของบอร์ดนะครับโดย RX นะครับโอเคขออนุญาตดูอีกหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของทาง Arduino นะครับ .codemobile ก็คือเว็บไซต์เนี่ยนะครับ arduino.codemobile นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งรายละเอียดเนี่ยไว้ในคลิปนี้กันก็คือ HC-05 คราวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับบางคนไม่รู้ว่าตัวเอง0506นะครับก็ให้สังเกตนะครับชิปตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเขียนอยู่ต้องเอา2นิดนึงมันถ้ามันมีคำว่า BC352 ก็คือเป็น HC นะครับ05มันจะเป็นทั้งมาสเตอร์แล้วก็สเลฟได้นะครับคราวนี้โค้ดนะครับที่ผมใช้นะครับคือโค้ดชุดนี้สามารถก๊อปไปแปะนะครับที่เจ้าตัวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมเข้าไปนะครับส่วนการต่อวงจรก็นะครับสมมุตินี่คือบอร์ดขา D3 ไอตัว R ไม่ต้องต่อนะครับไม่จำเป็นต้องต่อขา D3 ต่อเข้ากับขา RX โอเคไหมครับอันเนี้ย D3 นะครับต่อกับ RX ส่วน TX ก็ต่อกับ D2 นั่นเองนะครับอันนี้ส่วนพวกกลาง VCC ก็ต่อปกตินะครับ VCC ก็ต่อเข้า VIN นะครับ VIN ตรงนี้กลางก็ต่อเข้ากลางบอร์ดคราวนี้ผมสาธิตดูนะครับก็ในฝั่งของ Android นะครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บให้กดปุ่มนี้ก็คือ Serial Monitor แล้วก็โหลดโปรแกรมที่ชื่อ Bluetooth นะครับ Terminal HC05 ทำการแพร์ให้ได้นะครับก็ทำการสแกนพอสแกนเจอ Bluetooth ปุ๊บ Connect พอ Connect ได้สังเกตตรงนี้เป็นคำ Connected ก็ลองทำการนะครับกดตรงนี้ดูเราสามารถพิมพ์นะครับผมจะทำการมนเห็นนะผมก็ทำการพิมพ์อะไรบางอย่างบนนี้นะครับ Enter ก็จะเห็นว่าข้อความก็จะปรากฏตรงนี้โอเคไหมครับผมพิมพ์ตรงนี้ตึ๊ดมันก็จะปรากฏบนคอมพูดง่ายคือสามารถส่งข้อมูลไปกลับได้นะครับเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของทางเว็บไซต์ arduino.codemobile.com ได้นะครับก็ขอบคุณครับ